สวัสดีค่ะชาวเคป๊อปทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ฝนจะพาทุกคนไปอัปเดตกับ5ไอดอลหน้าใหม่ที่ต้องจับตามองในปี2018นี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากโคเรียบูและดาราเดลี่ด้วยนะคะแน่นอนว่ามีไอดอลเกาหลีหน้าใหม่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะวงการนี้ไม่เคยหยุดนั่นเองค่ะและแน่นอนว่าศิลปินหน้าใหม่เกิดขึ้นแฟนคลับก็ต้องไม่พลาดที่จะอัปเดตใบหน้าของหนุ่มๆถูกไหมคะ5ไอดอลหน้าใหม่ที่ต้องจับตามองในวันนี้เชื่อว่าจะไปได้ไกลในวงการเคป๊อปอย่างแน่นอนค่ะอันดับที่1ยองฮุนวง The Boys แฟนคลับยกให้เขาเป็นศิลปินที่มีหน้าตาดีที่สุดในวงและถึงแม้ว่าการแต่งตัวของเขาทำให้เขาดูสูงส่งจนเอื้อมไม่ถึงแต่ความจริงแล้วเขาเป็นคนที่น่ารักมากฉายาของเขาที่เพื่อนๆในวงเองหรือแฟนคลับ The B ตั้งให้นะคะจะชอบเรียกเขาว่าปังหุ่นเพราะว่าเขาชอบกินขนมปังมากนั่นเองอันดับที่2ฮยอนจินวง Stay Kidz วงน้องใหม่จากค่าย JYP Entertainment และเป็นหนึ่งในศิลปินหลายๆวงที่เกิดในช่วงปี2000ตอนนี้ฐานแฟนคลับของเขานะคะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการแต่งตัวและสไตล์ของเขานะคะทำให้หลายคนเชื่อว่าเขาจะต้องเป็นจีดราก้อนคนต่อไปแน่นอนอันดับที่3จองอูวง NCT ศิลปินหน้าใหม่ที่คนพูดถึงมากที่สุดในค่าย SMตอนนี้นะคะด้วยความน่ารักและความสามารถของเขาที่ทำให้เขาเข้าไปนั่งอยู่ในใจแฟนคลับได้ทันทีนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลายคนชี้ว่าเขาเนี่ยมีหน้าตาที่เหมือนแทมินวงชายนี่อีกด้วยอันดับที่4ฮยอจินวง On and Offหนุ่มคนนี้นะคะได้อันดับที่2จากรายการ Mix 9ของ YG และเป็นหัวหน้าวง On and Off งานนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งไอดอลที่เพอร์เฟกต์ไปซะทุกเรื่องไม่ว่าจะหน้าตาความสามารถและความเป็นผู้นำและเมื่อไหร่ที่เขาก้าวขึ้นเวทีพร้อมโชว์ก็จะเห็นได้ถึงความแตกต่างของเขาในทันทีค่ะอันดับที่5อันดับสุดท้ายโบมินวง Golden Child ค่ะหลายเสียงยกให้ความหล่อของเขาเนี่ยเทียบเท่ากับอีจงซอกและพักโบคอมนะคะด้วยรอยยิ้มนางฟ้าของเขาที่เอาไว้สะกดแฟนๆและถึงแม้ว่าเขาจะเป็นน้องเล็กวงโกลเด้นชายแห่งค่ายอุลลิมเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะแต่เสียงร้องที่ทุ้มลึกและความสามารถในการแรปของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะกับ5อันดับหนุ่มที่น่าจับตามมองในปี2018วันนี้ที่เราได้นำมาอัปเดตกันคาดว่าน่าจะถูกใจกับหลายๆคนนะคะที่กำลังตาม K-POP อยู่ณตอนนี้และกำลังจะหาตัวเลือกว่าควรจะตามใครดีตอนนี้มีอีก5ตัวเลือกให้ได้ตามแล้วนะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะเราจะเอาข่าวอัปเดตอะไรมาอัปเดตกันอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อันยองไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบาย